สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับมาดูตอของต้นมะค่าโมงครับอันนี้ก็ถูกตัดโค่นไปนานแล้วเหมือนกันแต่คงจะในระยะประมาณสัก10 ปีแล้วก็แตกนางเล็กๆขึ้นมาใหม่2 ต้นมะค่าโมงเป็นไม้ที่ชอบขึ้นอยู่กับภูเขาหินนี่ต้นนี้ก็ขึ้นมาจากซอกหินเป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางครับแล้วก็เป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งมีแก่นในแก่นนี้จะสีน้ำตาลอมแดงแต่นี้ไม่รู้จะความสูงจะสูงขนาดไหนแต่ส่วนมากมะค่าโมงนี่มันจะคดๆงอๆเป็นปุ่มเป็นปมบิดไปบิดมาไม่ค่อยตรงครับเนี่ยครับคือสีของแก่นมะค่าโมงแต่ต้นนี้จะออกไปทางแก้มดำสักนิดหนึ่งนี่ก็ประมาณหน้า12ถ้าเป็นเลื่อยเป็นกระดานก็หน้า12เป็นส่วนของกิ่งหรือว่ายอดที่ใช้ไม่ได้แต่ก็เป็นแก่นแต่ผุตากแดดตากฝนมานานครับแต่ที่อยู่ได้นี่ไม่โดนไฟไหม้นี่ว่าพาดอยู่บนก้อนหินจะเป็นไม้ที่นิยมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงวงกบบานประตูหน้าต่างเครื่องใช้ในเรือนเป็นไม้ที่มีลายสวยคงทนแข็งแรงครับมะค่าโมงบริเวณนี้ก็จะเป็นมอภูเขาเล็กๆครับแต่ว่าเป็นภูเขาหินถึงถูกตัดโค่นไปถึงไม่ตายแต่ว่าแตกนางใหม่ขึ้นมาก็ไม่โตครับเป็นนางเล็กๆที่เขาแตกใหม่เพราะว่ารากเขายังรากจากตอเดิมนี่ยังหาอาหารได้ครับครับก็นางนำมาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับป่าเรื่องราวของป่าได้ดูกันได้ดูได้ชมกันครับตอไม้มะค่าโมงก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ